สวัสดีครับทุกคนน้องๆช่วยแหกตาดูข้าวหัวพี่20ล้านมีใครทำได้เปล่าลา2วันทันแหละเฮ้ยกูดีดมาจากไหนวะเนี่ย20ล้านนะครับมีใครทำได้เปล่าพี่ลาประมาณ2วันครับแอดมินยังทำไม่ได้นะถ้าไม่เสกข้าวหัวเอาอะ nope. แน่นอนว่าประมาณ 2-3 คลิปที่แล้วนะพี่ยังอยู่แค่แบบ 16-17 M อยู่เลยอะครับลา2วันขึ้น 20M มีไก่ตัวไหนทำได้ไหมน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ว่าตอนนี้ทุกคนอ่าข้าวหัวไอเฮียโปไอเวนเอ้ยไม่บินตัดหน้ากูอย่างกับซูเปอร์แมนเลยกูย้ายเซิร์ฟก่อนไม่ดีว่ะมันก็คือมันก็แค่โปรฟาร์มนะครับมันไม่น่าจะเป็นโปรแบบว่าโปรแบบรับมาต่อยอ่ะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่จะท้าคนไทย1-1 นะครับเพราะว่าในนี้มีคนไทยเว้ยน้องๆในวันนี้พี่จะมาแจกสูตรนะครับว่าล่ายังไงให้ข้าวหัว20ล้านภายใน3วันแล้วกันนะ2วันมันดูเวอร์ไปพี่จะตั้งไว้สัก3วันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกเทคนิคอันดับแรกเลยเล่นเซตที่ตัวเองถนัดหรือถ้าใครไม่มีเซตที่ตัวเองถนัดนะครับแนะนำว่าเซตพี่เนี่ยโกงสุดๆเลยก็คือก้อนฮีแมนสายฟ้าดาบคู่ปืนบุ๊กแล้วก็เผ่ามนุษย์เงือกที่เป็น V4 แน่นอนว่าการล่าข้าวหัวนะครับมันจะยากในช่วงแรกอันนี้เข้าสู่สาระแล้วนะพี่จะแบบไม่ติดรถไม่ติดเลยละมันจะล่ายากในช่วงแรกก็คือช่วงประมาณ 2M 3M 4M เนี่ยมันจะยากเว้ยมันจะมาเล่นง่ายช่วงประมาณสัก 17-18M เนี่ยคือบัฟเราเริ่มเยอะและเราสามารถบวกกับพวกแบบว่า20ล้านได้หรือว่าบวกกับแบบ30ล้านได้ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่แต่ก็สามารถแบบบวกได้เพราะบัฟมันแบบว่าสูสีไอ้สัสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบวกกับไอ้พวกไก่ 3.9 เนี่ยไม่ใช่ตบแต่ไก่กูไอเวนเซตพี่นี่บอกแล้วน่าจะเป็นเซตที่โกงที่สุดนะครับอีกเซตนึงโกงก็คือโมจิใช่อันนั้นคือสายผลนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ถนัดสายผลพี่ก็แนะนำเป็นเซตพี่นี่ก็เล่นดาบได้เล่นสายผลได้นะมันโกงอ่ะเอาง่ายเลยลองเล่นดูนะครับว่าปล่อยคลิปนี้ไปผลสายฟ้าเต็มเซิร์ฟแน่นอนเลยแล้วก็น่าจะเผาเงือกเต็มเซิร์ฟแล้วก็การที่เราจะฆ่าหัวขึ้นได้นะครับอันดับแรกคือทุกคนต้องดูคลิปพี่ก่อนเลยเพราะว่าพี่เนี่ยจะแจกเทคนิคการเล่นทุกวันที่พี่ลงคลิปวันไหนไม่ลงก็คือไม่แจกนะครับแต่ส่วนมากก็แจกแทบทุกคลิปนะแล้วก็หลายๆคนแบบว่ามาดูคลิปพี่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยพี่ครับผมแบบดูคลิปพี่แล้วผมแบบโหดขึ้นอะไรเงี้ยซึมซับความเก่งไปอะครับทุกคนส่วนใครนะครับที่แบบว่าไม่มีรหัสจะล่าค่าหัวอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีดาบคู่หรือว่าไม่มีผลสนโหดเล่นนะครับพี่แนะนำว่าขายนะตัวเองครับนี่ครับซันคูงช็อปนะครับมีรหัสเทพๆดาบคู่ผลถาวรจะสุ่มนะมันจะสุ่มผลถาวรทุกคนจะไม่ถาวรสิสุ่มผลตื่นและแน่นอนว่าเงินใน 10M ทุกรหัสมีหมัดก๊อต6หมัดครบทุกรหัสทุก ID อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะมีรหัสโหดๆเหมือนพี่เล่นแป๊บเดียวทุกคนก็น่าจะล่าทันพี่แล้วมั้งถ้าได้รหัสจากร้านซันคุงนะมันแบบมันแถมบัฟความโหดไปไงไอ้ไก่เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บร้านซันคุงไว้ด้านล่างนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับมามีไก่ที่ไหนจะมาสู้คนนู้นพี่เจอละมันเข้าไปหาโดฟามิงโก้ละกูตามเลยแล้วกันสายฟ้าตอนนี้พี่เล่นสายผลอยู่นะห้าไอ้ไก่เฮ้ยเยี่ยมผลความรักมึงจะเกเรใส่กูเหรอบังอาจมากที่จะใจเกเรใส่ข้าน้องเชี่ยโคตรเจ็บเลยโอ้ยมาครับแลมพีเกตเรียบร้อยครับทุกคนข้อดีของพอนี้นะครับเวลาเกตก็คือมันจะถึกขึ้นเว้ยเวลาถึกเราก็จะสามารถบวกได้ไม่แบบบวกหมดไม่สนลูกใครอ่ะไอ้สัสที่กระพันกันไม้ไก่บวกหมดไม่สนลูกใครกว่าหนีไปไหนแตกหนึ่งแตกคู่เรียบร้อยแตกสองเนี่ยครับพี่บอกแล้วอย่าให้ซันคุงได้เกตคือ2-1ก็ยังเอาไม่ลงเข้าใจไหมไอ้ไก่เอาแตกไอ้สัตว์คอมโบโคตรโกงเดี๋ยวพี่จะสั่งคอมโบนี้ทุกคนสังเกตแล้วนะครับพี่จะใช้ X แล้วก็ดาบนะครับคอมโบต่อคอยดูไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่เปิดพีพีเลยงงนี่ไงมาดูนะครับตายเห็นไหมเชี่ยคอมโบโคตรเกียร์น่ะนี่มันคอมโบสายฟ้าเทพเจ้าชัดๆเลยติดอืดละหนึ่งแตกสอง
มาเดี๋ยวพี่จะสอนคอมโบจริงๆละอันนี้คือเป็นการแบบว่าโชว์ให้ทุกคนดูไงว่าคอมโบที่พี่เล่นเนี่ยมันโกงและคือถ้าเราเกรดพอด้วยนะคือบอกเลยว่าโคตรเกียนอ่ะพี่จะใช้นี่นะครับพี่จะวาร์ปขึ้น X Z แล้วก็ดาบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ยิงแล้วก็อย่างนี้คือมันสามารถคอมโบได้หลายแบบอ่ะคือมันคอมโบได้หลายอย่างอ่ะได้หลายแบบจะพูดไงดีวะคือมันเป็นผลที่ค่อนข้างผิวนะถ้าเปรียบเหมือน RV ก็จะเป็นพวกแบบนาคงนาคอสอะไรเงี้ยเห็นมั้ยพี่ล่าแป๊บเดียว 20.2 แล้วครับโคตรเกียนอันนี้คือเซตที่พี่ล่าแบบว่าล่าประจำเลยล่าตั้งแต่10 15M อ่ะรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้พี่ก็จะทับ3ทับ3หมดแล้วนะครับพี่ก็จะย้ายเซิร์ฟเลยแล้วกันโอเคครับน้องๆหลังจากที่พี่ดีไอเซิร์ฟมาประมาณ 4-5 เซิร์ฟนะครับแล้วก็เจอคนที่บอกเอามันตายไอ้สัตว์เอ้ยพี่ว่าจะมาโชว์ความโหดซะหน่อยรักกูมาให้ได้ขยับด้วยแค่แหละเชียร์โคตรแมนเสือมาแล้วอีกตัวแล้วเหรอเดี๋ยวเวลาเกตเรียบร้อยครับทุกคนสังเกตดูคอมโบพี่ดีนะพี่ใช้คอมโบดูคอมโบที่ดาบคู่อามันหนีไก่มึงไปไหนครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะโคตรกระจอกไอ้ไก่แค่แหละ 6.4 หรือว่า 10M 20M ก็ตายพี่นะครับถ้าเจอคอมโบนี้ก็บอกเลยว่าลองทุกตัวตายไก่นี่ไอ้ไก่นี่ก็ตายกูตบหมดไม่สนลูกใครแค่นั้นแหละโคตรเกียร์เลยฉันคงตบหมดไม่สนลูกใครว่ะไอ้สัตว์มากูให้ทั้งเซิร์ฟมึงออกมาพร้อมกันเลยมาดินี่ไงแปะอุ้ยตายโอ้ชิวชิวมัน FC กูมันหนีบใคร FC ตัวเองนี่สารเลวโพดไม่ใช่ป่ะมันบอกว่าเผาปลา V4 อะไรวะเนี่ยเผาปลา V4 ไม่ PVP มันบอกว่ามันไม่อยากเล่นกับเผาปลา V4 ครับแล้วแต่กูจะเอานี่ไงเป็นไงข้าวหัวโกงจนไม่มีใครอยากเล่นด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหมแปะตายมาเอามาข้าวหัวมาแจกบอสไก่เรียบร้อยตายคู่เอ้ยมันเอาข้าวหัวมาแจกวะแม่งไม่ใช่คนไทยนะเว้ยโคตรดีเลยท็อป1 PVP ใครท้ากูวะเอามันออกเซิร์ฟไปแล้วเฮ้ยไอ้ไก่นี่ได้บางอาจมาแย่งเหยื่อกูแป๊บนึงขอพี่ขอเปลี่ยนฝั่งกันครับคลิปนี้แม่งสาระล้วนๆเลยว่ะคนดูพี่ถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่กด Subscribe พี่ไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะฉะนั้นกดซะเรียบร้อยไอ้เหี้ยหนีเข้าเซฟโซนเลยกลัวนี่ไงกลัวเออมันพิมพ์อะไรอีซี่โคตรไก่เลยพิมพ์อีซี่ไอ้สัตว์มึงหนีกูเข้าเซฟโซนได้ละอีซี่ไก่พี่บอกมาแล้วครับว่าไก่ไม่กล้า PP ก็ไก่แค่แหละไอ้ไก่ไก่ไก่กูด่าโคตรสะใจเลยใครมันบอกคิวมีวะเนี่ยไอสัตว์มึงออกมานี่ดิต้องการอยากจะตายขนาดนั้นเลยเหรอเจอคอมโบมาตะตายโคตรง่ายทุกคนอย่าลืมไปเล่นกันนะครับทุกคนคอมโบนี้พี่บอกเลยว่าโคตรเกียนแล้วเจอกันคลิปหน้าอยากให้พี่มาสอนเทคนิค PP เปิดไฮคิปิดเปิดไฮคิก็ขอเป็นบอกพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ